สวัสดีครับคลิปนี้เราจามอาจารย์คมไตรเวทคนจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีมาดูพิธีกรรมตั้งศาลพระภูมิณบ้านแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะความเข้าใจว่าพิธีกรรมนี้ศาลพระภูมิอะไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตประจำวันอาจารย์ครับตั้งศาลพระภูมิเนี่ยเขาเริ่มกันไม่เกินกี่เวลาเอาเวลาก่อนเวลาก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมเช้าไปจนถึงให้เสร็จพิธีกรรมก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงคือเช้าเนี่ยหกโมงเช้าก็ได้แล้วได้แล้วครับผมก็เอาตามสะดวกของเจ้าภาพครับเอาตั้งแต่ว่าตื่นนอนมาแต่เช้าเลยจะลงมือเลยก็ได้ครับนะหรือว่าเราจะรอให้สายๆหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าทุกอย่างต้องจบก่อนเที่ยงก่อนที่ทำไมต้องจบก่อนเที่ยงก็ถือตามพุทธมากกว่าถือตามพุทธมากกว่าถือตามพุทธมากกว่าจริงๆแล้วเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกครับผมเพราะว่าเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของพราหมณ์น่ะไม่เกี่ยวกับพุทธครับแต่ทีนี้คนไทยเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เอากฎกติกาของพุทธศาสนามาเป็นหลักพระฉันข้าวไม่เกินเพลนใช่ครับผมก็เลยไม่เกินเที่ยงเพราะว่าเราดูพิธีกรรมของคนโบราณแท้จริงเนี่ยนะครับเอาอย่างผมคนไตดำหรือคนเราโซ่เนี่ยครับมักจะประกอบพิธีกรรมช่วงเย็นช่วงเย็นเป็นหลักเป็นหลักเลยครับผมนะก็และโดยเฉพาะการแก้บนครับการแก้บนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมยังจำได้เป็นเด็กๆเนี่ยนะครับจะมีการแก้บนและโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องทหารทุกคนไม่ให้โดนทหารทุกคนไม่อยากให้ลูกหลานโดนทหารก็มักจะไปบนบานสรรกล่าวครับถ้าเมืองสุพรรณบุรีก็อันดับหนึ่งหรือหลักๆเลยก็ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีอันนั้นดีเจ๋งสุดตัวผมเองเนี่ยตอนนั้นนะ ปี2530อ่ะก็ไปเหมือนกันก็พ่อแม่ไปบนให้ครับผมผมทำงานอยู่เชียงใหม่ครับนะก็คือการบนของเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีเท่าที่คตินิยมหรือความเชื่อของคนยุคนั้นน่ะหนึ่งก็คือเครื่องเส้นข้าวหวานก็จะมีหัวหมูครับจะบนกี่หัวไก่กี่ตัวครับเหล้ากี่ขวดนะแล้วที่ขาดไม่ได้คือหนังตะลุงเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณนี่ชอบหนังตะลุงชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เขาบนกันอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าบนด้วยหนังตะลุงประสบความสำเร็จใช่ฉันทีนี้ก็เวลาแก้บนก็ต้องมีหนังตะลุงมาฉายแล้วหนังตะลุงมันจะมาฉายเช้าฉายกลางวันได้ไงอ่ะครับมันก็ต้องฉายกลางคืนอ๋อต้องบนตอนเย็นฉะนั้นเขาแก้บนกันตอนเย็นนะก่อนหนังจะลงจะเล่นน่ะเขาก็จะไปแก้บนพวกหัวหมูเป็ดไก่ครับผมจากนั้นเสร็จก็หนังจะลงก็เริ่มแสดงครับผมนะอันนี้แหละก็คือทุกอย่างจะทำตอนเย็นครับทีนี้พอเรามาพิจารณาตามหลักความเป็นจริงนะตามหลักของความเป็นจริงเรื่องของฤกษ์ยามและพิธีกรรมเนี่ยเราเอาจีนเป็นหลักก่อนนะพอจีนเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงมายาวนานก่อนเราหลายพันปีครับนะฉะนั้นอารยธรรมจีนเนี่ยต้องมาเป็นหนึ่งในแถบนี้เอเชียทั้งหมดเนี่ยเอเชียคะเนเนี่ยคืออารยธรรมจีนแหละครับผมฤกษ์ยามของจีนนะเขาจะทำอะไรก็ตามนะเขาจะต้องทำกันในช่วงไหนก่อนสว่างโอ้ไหว้จงไหว้เจ้าจุดประทัดเราจะได้ยินตอนเด็กเลยก่อนสว่างตีสี่ได้ยินแล้วนะครับผมเขาจุดประทัดแล้วเขาไหว้แล้วเลิกแต่งงานเนี่ยนะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนมาถึงตีหนึ่งตีสองตีสามขันหมากจะเข้าช่วงเนี้ยครับนะอันนี้คือคนจีนเดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวหัวหมูทำไมต้องมีหัวหมูก็คตินิยมมันเป็นการเส้นไหว้ผีมาก่อนเพราะคนไทยเรานับถือผีมาก่อนนะการเส้นไหว้ผีเนี่ยเราดูจากชนเผ่าต่างๆได้เลยนะจะเป็นเส้นด้วยสัตว์เนี่ยนะจริงๆมันมาจากอะไรล่ะเดิมน่ะมันมาจากการบูชายันโบราณนับพันปีมันคือการบูชายันครับมันจะต้องใช้สัตว์ทั้งตัวครับผมนะทีนี้พอมันสืบสานมาอย่างนั้นพอเราหันมานับถือผีเนี่ยก็ต้องมีการเส้นนะครับด้วยการฆ่าสัตว์เนี่ยครับผมเส้นหรือว่าถวายเราเอานุโลมว่าเป็นหมูตัวหนึ่งใช่คือหัวหางบางชนเผ่าก็ใช้ควายทั้งตัวใช้วัวทั้งตัวใช้หมูทั้งตัวนะแต่ไทยเราเนี่ยจะเน้นเป็ดไก่ซะส่วนมากครับฉะนั้นในการไหว้หมูทั้งตัวเนี่ยก็เลยอนุโลมเอาให้เหลือแต่หัว
หัวหนึ่งหัวขาสี่ขาตีน4ตีนแล้วมันต้องมีขาไม่ได้คือแล้วก็มีหางด้วยครับนะสมมุติว่าทั้งตัวแล้วครับผมสมมุติว่าถวายทั้งตัวแล้วจริงๆถ้าโบราณยังถวายเขาถวายทั้งตัวนะอาจารย์ครับมีศาลพระภูมิแล้วทำไมต้องมีศาลศาลเจ้าที่ก็เดิมเรานับถือเจ้าที่มาก่อนครับพระภูมิมาทีหลังครับเพราะว่าสวิตเอเชียทั้งหมดคือเอเชียคันเนเนี่ยนับถือผีเป็นหลักนะครับไม่รู้จักเทวดาหรอกเทวดานี่เพิ่งมาตอนหลังครับผมเรารู้จักแต่ผีอย่างเดียวครับเมื่อศาสนาพราหมณ์มันเผยแผ่เข้ามานะเทวดามันอยู่ในศาสนาพราหมณ์นะมันไม่ได้อยู่ในศาสนาที่เรานับถือก่อนครับจึงนับถือผีคือเจ้าที่นะคือดวงวิญญาณที่สิงสู่หรือสถิตอยู่ณบริเวณนั้นๆครับอันนั้นแหละคือผีเราเรียกกันว่าเจ้าที่อาจารย์ครับศาลเจ้าที่เนี่ยทำไมต้องมี6หลักไอ้4เสา4เสาหรือ6เสา6เสา6เสาทำไมต้องมี6เสาครับถ้าศาล4เสาเค้าถือว่าเป็นศาลผีศาลผีเป็นวิญญาณเร่ร่อนทั่วไปศาล4เสา4เสาที่เราเห็นก็เห็นกลางทุ่งนาที่เขาทำกันอันนั้นก็คือว่าให้ผีอยู่ครับแต่ถ้าเจ้าที่เนี่ยก็เป็นผีเหมือนกันแหละครับแต่เป็นผีที่มีเกรดมีระดับหน่อยมีระดับหน่อยนะมีเกรด A เกรด B เกรด C ครับนะเจ้าที่ถือว่าเป็นผีเกียรติ A ต้อง6หลักต้องใช้6เสาถ้า4เสาเขาจะไม่ขึ้นนะทำพิธีเชิญจะไม่ยอมขึ้นครับผมบันไดศาลเจ้าภูมิศาลพระภูมิเนี่ยมีเสาเดียวใช่ศาลพระภูมิมีเสาเดียวเหตุเพราะว่าพระภูมิเนี่ยเป็นเทวดาครับเมื่อเป็นเทวดาอยู่วิมานเนี่ยมันลอยอยู่กลางอากาศครับนะฉะนั้นในการที่เราจะมาทำเสาเหมือนบ้านเรือนทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิมานครับผมก็เลยสมมุติเอานะสมมุติเอาตั้งโดขึ้นไปแล้วก็ให้ตั้งอยู่บนปลายเสาเหมือนดังลอยอยู่ครับผมเปรียบเสมือนว่าลอยเป็นวิมานที่ลอยอยู่อาจารย์ครับจำเป็นต้องมีบันไดไหมหมายถึงอะไรอ่ะศาลเจ้าที่ศาลพระภูมิเนี่ยต้องมีบันไดไหมไม่จำเป็นนะถ้าสมัยโบราณไม่มีครับผมศาลเจ้าที่ก็จะไม่มีบันไดครับศาลพระภูมิไม่มีอยู่แล้วนะเพราะเสาเดียวลอยอยู่ไม่มีอยู่แล้วครับแต่มาตอนหลังเนี่ยเมื่อมีการผลิตนะออกมาสวยงามครับก็ใส่บันไดทำใส่บันไดเพิ่มเข้าไปนะครับผมก็มันก็ไม่ผิดนะบริเวณที่ตั้งศาลพระภูมิก็ดูสถานที่ที่เหมาะสมครับนะสถานที่ที่เหมาะสมบริเวณนั้นจะต้องไม่มีสิ่งของสกปรกอยู่นะแล้วก็ถ้าหากว่าสถานที่กว้างขวางอย่างตรงเนี้ยครับนะ1อย่าให้เงาบ้านเรือนของเราทับศาลพระภูมิอันนี้เป็นความเชื่ออะไรครับผมเป็นความเชื่อมาแต่โบราณเลยครับนะเพราะโบราณน่ะที่มันกว้างใหญ่ไพศาลครับนะที่บ้านที่ช่องนู้กว้างครับฉะนั้นจึงให้เลือกเอามุมใดมุมหนึ่งที่ดูแล้วเหมาะสมครับนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะให้มันกระชับหรือว่าละเอียดลงไปเนี่ยครับให้เลือกทิศที่เป็นมงคลของเจ้าบ้านทิศที่เป็นมงคลของเจ้าบ้านอันนั้นจะต้องเอาวันเดือนปีเกิดมาดูให้ละเอียดว่ามงคลอยู่ทิศไหนการกินีอยู่ทิศไหนครับผมถ้าหากว่าไปตั้งศาลทับทิศการกินีเข้าเนี่ยทำมาหากินไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละวันเกิดเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีทิศมงคลครับนะแล้วก็ทิศการกินีครับฉะนั้นจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยครับถ้าหากว่าเราเรียนรู้ลึกซึ้งแล้วเราก็จะสามารถจะรู้ได้แล้วก็ทำได้ถูกต้องแบบของศาลพระภูมิหลายคนเดี๋ยวนี้มีการออกแบบให้เป็นทรงโมเดิร์นมากขึ้นเยอะแยะไปหมดครับผมผมเลือกแบบไหนดีอาจารย์คือเดิมๆเราก็เอาแบบทรงไทยๆของเราอะนะครับผมเป็นแบบเรือนไทยบ้างเป็นแบบปราสาทมีช่อฟ้าบรากาบ้างครับมันก็ตามยุคตามสมัยไปอะครับผมถ้าเจ้าที่สมัยก่อนก็ทำเป็นเรือนไทยธรรมดานะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของศิลปะเนาะถ้าถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกเพราะโบราณจริงๆนะปี๊บขนมปังบ้างกระป๋องโอวัลตินบ้างนะทำกันง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรเลยทำขึ้นมาง่ายๆแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรดีขึ้นนะชาวบ้านก็มีเงินมีทองขึ้นก็อยากให้ทำให้มันสวยงามครับสมัยก่อนอย่าลืมนะเราอยู่บ้านฝากระดานใต้ถุนสูงแบบโบราณครับหรืออยู่กระต๊อบอยู่อะไรอย่างเงี้ยศาลพระภูมิเจ้าที่ก็ต้องตามสภาพนะตามสภาพได้ตามฐานะอาจารย์ครับเครื่องบวงสรวงศาลพระภูมิกับศาลเจ้าที่เหมือนกันไหมเหมือนกันฮะเหมือนกันเลยใช้ทุกอย่างเหมือนกันเลยต้องแยกถาด
ก็แยกเป็น2สำรับ2สำรับนะซ้ายกับขวาครับผมของพระภูมิสำรับหนึ่งของเจ้าที่สำรับหนึ่งครับทุกอย่างใช้เหมือนกันหมดนะทีนี้บางคนเข้าไปเข้าใจผิดครับว่าพระภูมิเนี่ยเป็นพระชาวบ้านทั่วไปนะคำว่าพระไงเรียกว่าพระภูมิเนี่ยพระภูมิเป็นพระครับไม่กินเหล้าไม่กินของคาวครับอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดครับพระภูมิคือภูมิมะเทวดาครับภูมิมะเทวดานี่มีวิมานอยู่ปนอยู่กับมนุษย์นี่เองครับแล้วก็ยังมีอุปนิสัยนะและการบริโภคเนี่ยคล้ายเป็นคล้ายอย่างมนุษย์ครับยังต้องการอาหารหยาบเหมือนดังมนุษย์เป็นครั้งคราวครับนะจึงยังต้องมีหัวหมูเป็ดไก่ยังต้องมีเหล้ามีบุหรี่หมากพลูเนี่ยเพราะว่าเหมือนมนุษย์อะเป็นอย่างนั้นเครื่องเส้นไหว้อาจารย์ให้เล่านิดนึงว่าถ้าเป็นผมบ้านธรรมดาไม่มีฐานะมีควรมีอะไรบ้างครับเอาเป็นว่าเอาโบราณก่อนเอาโบราณก่อนเลยครับผมโบราณปู่ย่าตายายสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยนะไม่มีอะไรหรอกมีแค่สารถาดเองใส่สำรับอ่ะนะครับถ้าของเจ้าที่จะมีไก่1ตัวครับเหล้า1ขวดครับเหล้าลงเหล้าขาวเนี่ยครับขนมต้มแดงต้มขาวครับอย่างละชามครับกล้วย1หวีครับแค่นั้นจบมีเท่านี้แหละครับผมดอกไม้พวงมาลัยอะไรไม่มีอย่างสิ้นนะครับถ้าเป็นสำรับของพระภูมิครับจะมีปลาช่อนต้มยำ1ตัวคือต้มทั้งตัวแหละครับนะข้าว1ชามขนมต้มแดงต้มขาวอย่างละชามหมากพลูบุหรี่กล้วย1หวีไม่มีเหล้าให้ไม่มีเหล้าเพราะเพราะความเชื่อไงครับผมความเชื่อว่าพระภูมิเป็นพระครับไม่กินเหล้าครับเชื่อยังไงทำยังไงได้อย่างนั้นแหละครับนะไม่ได้ผิดหรอกแต่ละยุคแต่ละสมัยมานะก็อย่างว่าสมัยก่อนอ่ะก็เป็นปี๊บบ้างเป็นอะไรบ้างเนี้ยจำเป็นไหมต้องมีมะพร้าวน้ำมะพร้าวถ้าจำเป็นไหมมันก็ไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นหรอกครับแต่ในยุคปัจจุบันนี่จำเป็นนะครับยุคปัจจุบันนี่ถือว่าขาดไม่ได้กล้วยหวีงามมะพร้าวอ่อนสับปะรดครับนะส้มอะไรพวกนี้นะครับผมคือพวกพักหลังที่เราเรียนแบบคนจีนไหมจ๊ะเรียนแบบคนจีนทั้งหมดเลยครับผมนะผลไม้มงคลนี่เป็นของจีนทั้งหมดเลยที่เราถือกันทุกวันนี้ไม่ใช่ของเราครับนะแล้วก็หลายๆอย่างนะบางบ้านนี่ยังมีพวกกระดาษเงินกระดาษทองพวกเผาอีกด้วยไม่ใช่เผาเอามาผูกติดเอามาผูกติดไว้ผูกติดไว้เรียกเงงเตี๋ยนะครับพอเอาธรรมเนียมจีนมาใช้ครับหรือบางทีก็เอากิมควยของจีนน่ะที่ปากกระทางทู่ครับเอามาปากด้วยนะครับผมมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับเพราะเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันแลกเปลี่ยนกันไปมาตลอดมันไม่ใช่ของใครแท้แน่นอนครับอย่างเราว่าธรรมเนียมไทยธรรมเนียมไทยมันก็ไม่ใช่ธรรมเนียมไทยหรอกครับเราก็เอาของคนอื่นมานานแล้วครับนะแม้กระทั่งขนมไทยๆที่เราพูดกันเนี่ยเวลาเส้นไหว้เนี่ยต้องขนมไทยๆไม่ใช่ของไทยสักอย่างเลยครับผมนะพอไปสืบประวัติแล้วขนมเหล่านี้ไม่ใช่ของไทยครับอาจารย์ครับเสร็จแล้วผมตั้งศาลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลเก่าผมต้องไหว้ทุกปีไหมถ้าหากว่าเป็นพื้นภาคกลางของเรานะโดยส่วนมากเขาจะไหว้ทุกปีนะครับผมแล้วถ้าโบราณจะนิยมเดือน4กับเดือน6ครับที่จะทำการไหว้ศาลครับไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่กันครับก็จะข้าวหวานนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องใช้มากเดี๋ยวนี้ไหว้พร้อมตุ๊จีนถ้าเชื้อสายจีนครับผมถ้าเชื้อสายจีนจะไหว้ตุ๊จีนไปเลยครับถ้าเป็นตามธรรมเนียมไทยหรือครอบครัวคนไทยเนี่ยเขาก็ยังไหว้เดือน4เดือน6กันอยู่ครับผมนะจริงๆมันก็ได้ไหว้ได้แทบทุกเดือนแหละถ้าเราสะดวกอ่ะเพียงแต่ในพรรษาเขาจะไม่ไหว้ในพรรษาเขาไม่ไหว้ในพรรษาเขาจะหยุดห้ามครับผมถอนศาลไม่ได้ยกศาลไม่ได้ไหว้ศาลที่เป็นของคาวด้วยร่วมด้วยไม่ได้แต่ถ้าไหว้ผลไม้อย่างเดียวไม่เป็นไรครับผมในพรรษาไหว้ได้ได้ทุกวันครับผมแต่ถ้ามีคาวด้วยอะไรด้วยไม่ได้ครับผมแต่นี่อาจารย์ครับศาลพระภูมิที่ผมรื้อผมถอนเนี่ยผมไปทิ้งไหนได้ดีที่สุดครับก็สถานที่ทิ้งก็อย่างปัจจุบันเราก็เห็นกันนะเนาะตามที่สาธารณะที่ไม่มีเจ้าของครับนะ ถือว่าตามวัดวาอารามที่อยู่ใกล้บ้านครับแต่ถ้าเราจะเอาไปไว้ตามวัดตามอะไรเงี้ยเราก็ต้องขออนุญาตพระก่อน บอกเล่าท่านซะก่อนไม่ใช่อยู่ดีก็ไปทิ้งกันให้เกลื่อนกลาดไปหมดครับผมนะและโดยเฉพาะสถานที่ตรงไหนที่มันลุ่มเราสามารถที่จะทุบถมได้เลยอย่าไปกลัว
เจ้าที่ไม่ได้ตามสารไปเขาไม่ตามไปหรอกครับเมื่อทำพิธีถอนแล้วว่ามันก็เหมือนบ้านที่รื้อทิ้งแล้วครับเราจะเผาทิ้งก็ได้แล้วก็ได้ครับฉะนั้นเมื่อเราเอาไปทิ้งตามวัดตามอะไรเงี้ยทุบไปก่อนทุบซะก่อนเอาไปตรงนั้นแล้วก็ทุบเลยทุบที่นั่นก็ได้ไม่เป็นบาปเป็นภัยเป็นภัยต่อคนทุบหลังจากเราถอนแล้วก็เหมือนเราทุบตึกทิ้งอะทุบบ้านทิ้งอะใครจะมาทำอะไรอะก็ไม่มีใครอยู่แล้วครับเขาจะสร้างใหม่นี่นะครับทีนี้เราก็สามารถทุบนะแล้วก็เอาถมในพื้นที่จะได้เป็นบุญกุศลด้วยซ้ำไปนะถมที่ธรณีสงฆ์ให้สูงขึ้นเราอย่าไปกลัวนอกจากถอนแล้วผมซ่อมศาลได้ไหมครับได้คือศาลเนี่ยไม่สวยสีไม่สวยเราขอทาสีได้เลยตรงไหนชำรุดถ้าเราซ่อมเป็นเราซ่อมได้เลยครับหรือว่าสามารถที่จะทาสีใหม่ได้อะไรได้ทำความสะอาดได้ทุกปีครับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เราเนี่ยเราจะทำความสะอาดศาลเราสามารถทำได้ล้างละล้างศาลได้เลยแต่จุดธูปบอกก่อนขออนุญาตก่อนจุดธูปกี่ดอกธูป5ดอกจุดธูป5ดอกภูมิ5เจ้าที่5ครับนะเราจะทำอะไรก็ตามนะทุกอย่างเมื่อจุดธูปบอกแล้วทำได้ทั้งหมดครับนะท่านไม่ว่าแต่ถ้าไปทำโดยพระการไม่ได้นะครับถ้าเจ้าที่ตรงไหนที่ค่อนข้างจะดุหรือขี้หงุดหงิดนี่ไม่ได้เลยเล่นงานเอาครับแต่ถ้าบอกก่อนไม่มีปัญหาคือบอกล้างให้เอี่ยมเลยได้ถ้าหากว่าผ่านไปหลายปีแล้ว5ปี6ปีแล้วเนี่ยสีชักเริ่มจะเศร้าหมองแล้วเนี่ยสามารถทาเองได้ด้วยครับผมนะครับสามารถได้ทาได้ผมเห็นบางบ้านชอบเอาม้าช้างม้าวัววายตายายนางลำไปถวายศาลพระภูมินี้อันนี้เป็นความเชื่อยังไงครับมันเป็นความเชื่อมันก็เหมือนมนุษย์ครับผมนะความเชื่อนี้มาจากเรื่องของศักดินาครับนะศักดินาครับข้าบดีหรือคุณนางย่อมต้องมีคนรับใช้ย่อมต้องมีจานพาหนะครับและก็ต้องมีละครให้ชมอยู่ด้วยจะหลับจะนอนต้องมีละครมาฟ้อนมารำครับนะมาขับมากล่อมครับฉะนั้นเราก็สมมุติเอาตรงนี้ไงนะตุ๊กตาคนใช้หญิงชายมีต้องมีคนใช้ให้ต้องมีคนใช้ครับผมแล้วต้องมีละครนะแล้วก็ต้องมีช้างม้าครับผมอันนี้แหละคือคติความเชื่อเรื่องของศักดินาครับและโดยเฉพาะเราจะถวายเท่าไหร่ก็ได้นะจะตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดได้หมด อย่างคนใช้หญิงชายเนี่ยครับจะถวาย2คู่3คู่4คู่5คู่ก็ได้ครับผมนะหรือบางบ้านเขาก็จะถือเคล็ดว่าเขาจะถวายเพิ่มปีละคู่ครับผมนะพอถึงปีมาเส้นไหว้เขาจะถวายเพิ่มคู่1คู่1คู่1ถวายช้างม้าเพิ่มถวายอะไรเพิ่มครับผมเขาก็ถือว่าเขาถวายบริวารให้พระภูมิเจ้าที่เขาก็จะมีบริวารเพิ่มครับผมทำมาหากินขึ้นเจริญรุ่งเรืองเขาว่างั้นครับนะมันก็เป็นความเชื่ออีกอย่างนึงนะรูปลักษณ์ในศาลพระภูมิเนี่ยต้องมีพระชัยสันเพชรหรือผ้าอะไรอาจารย์ข้างในพระชัยมงคลพระชัยมงคลจำเป็นต้องมีไหมถ้าโบราณไม่มีโบราณไม่มีคือมีแค่ศาลอย่างเดียวมีศาลโล่งๆครับผมจากนั้นมาก็จะมาเหลาไม้ทำเป็นรูปเจวิตคล้ายๆใบเสมาหรือพระขันท่านจะสิงสถิตอยู่ในจเวตแล้วนะครับแล้วต่อมาในจเวตนั้นก็เอามาวาดเป็นรูปเทวดาครับมันพัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งหล่อขึ้นมาเป็นองค์นะเป็นองค์เทวดายืนครับถือถุงเงินครับถือพระขันครับนะสมมุติเป็นรูปพระภูมิชัยมงคลครับผมแล้วแต่ว่าจะหล่อด้วยเรซินด้วยปูนปัตเตอร์หรือว่าจะหล่อด้วยโลหะทองเหลืองนะปัจจุบันมีทองเหลืองมีแม้กระทั่งเซรามิกแต่ตอนนี้ทางสุโขทัยก็ทำสวยงามนะมีหมดเลยทั้งตุ๊กตาทั้งตายายทั้งอะไรที่เป็นเซรามิกเขียนลายทองสวยงามมากนะ จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยในนั้นก็ไม่ต้องมีต้องมีองค์แทนเลยนะพอโบราณไม่มีหรอกไม่ว่าศาลอะไรนะโบราณศาลใหญ่ประจำหมู่บ้านก็เหมือนกันศาลโล่งๆโล่งๆเพราะเป็นที่สถิตวิญญาณวิญญาณเขาอยู่แล้วมาตอนหลังเนี่ยรูปเคารพเกิดขึ้นเกลอหมดครับทุกที่ต้องมีการหล่อการปั้นรูปเคารพเป็นตัวแทนครับนั่งอยู่ในศาลนั้นครับเป็นคตินิยมเป็นค่านิยมครับโบราณไม่มีหรอกมีแต่โล่งๆทั้งหมดไม่ว่าอะไรศาลพระภูมิเกี่ยวกับการต้องธรณีศาลไหมครับอาจารย์หรือคนละเรื่องกันคนละเรื่องคนละเรื่องฟังไว้นะครับต้องคดีต้องธรณีศาลกับศาลพระภูมินี้คนละเรื่องกันนะครับต้องธรณีศาลหมายถึงต้องเสนียดจันไรครับผมไปกระทําอะไรที่มันผิดประเพณีที่ดีงามนึงครับหรือว่าไปถูกอะไรที่มันผิดธรรมชาตินะ
อะไรที่ผิดธรรมชาติอันนั้นก็เรียกธรณีสารไม่เกี่ยวกับสารพระภูมิเจ้าที่ไม่เกี่ยวกันอะไรนะครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันหรอกครับอาจารย์ครับหลังจากเราบวงสรวงเสร็จแล้วเครื่องเซนสังเวยเนี่ยเราต้องเฉือนทุกชนิดไหมครับต้องตัดทุกชนิดไหมอย่างเล็กและน้อยใส่ถะใส่ใบตองหรือใส่ถ้าโบราณจะรองใบตองเอาใบตองรองไว้ใบไม้อะไรก็ได้ครับผมไม่ใช่เฉพาะใบตองหรอกใบอะไรก็ได้เอารองไว้ครับผมแบ่งอย่างเล็กอย่างน้อยทุกอย่างครับอันนั้นเขาว่าให้กับตีนลงตีนสารหรือบริวารครับผมของพระภูมิและเจ้าที่ครับนะเพราะว่าบริวารเนี่ยจะมากินพร้อมกันไม่ได้จะมารับพร้อมกันไม่ได้จะต้องรับของเหลือครับฉะนั้นเมื่อเราลาเสร็จเรียบร้อยนะเราจึงได้ตัดอย่างละเล็กอย่างละน้อยเนี่ยครับเอาไว้ให้กับบริวารครับให้กับบริวารเขาเรียกตีนลงตีนสารเขาเรียกว่าเส้นตีนลงตีนสารเส้นตีนลงตีนสารนะเพราะว่าผู้ที่จะดูแลจริงๆก็คือตีนลงตีนสารนั่นแหละครับผมนะพระภูมิเขาอยู่วิมานเขานั่นแหละเขาจะมาเป็นครั้งคราวเขาไม่ได้มาอยู่ในสารนะครับเขามาเป็นครั้งคราวครับบริวารในที่อยู่เจ้าที่ก็เหมือนกันก็เหมือนมนุษย์อ่ะเขาไม่ได้อยู่ตลอดนะครับเขาก็มีกิจมีธุระมีอะไรของเขาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างครับผู้ที่จะดูแลจริงๆคือตีนลงตีนสารครับพวกนี้จะไม่ไปไหนต้องอยู่ตลอดครับหรือว่าจะแบ่งบางส่วนนะเอาไปเส้นนอกเขตบ้านอันนั้นเขาให้ทานสัมภเวสีให้ทานสัมภเวสีอีกทีหนึ่งใช่ส่วนที่เหลือนะเราแบ่งให้ตีนลงตีนสารแล้วก็จัดอีกชุดนึงครับเอาไปไว้นอกประตูอย่าให้เข้ามาในเขตบ้านครับจุดธูปดอกหนึ่งบอกให้เป็นทานแก่วิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายเพราะว่าทุกสถานที่จะมีสัมภเวสีนะระเหตุได้ร่อนด้วยความอดอยากครับแล้วพวกนี้นะเขาจะไม่มีอะไรกินเขาจะกินได้เฉพาะของที่ทิ้งแล้วของบูดของเสียตามถังขยะทำอะไรนะเท่านั้นเองนะครับนอกจากมีคนทำบุญเจาะจงให้เท่านั้นถึงจะได้หรือมีคนนำไปเส้นไหว้แล้วอนุญาตให้เขาถึงจะรับได้ถ้าไม่ได้บอกอนุญาตไว้สัมภเวสีจะเอากินของใครไม่ได้นะครับของตกหล่นที่ไม่มีเจ้าของหนึ่งของเสียที่เขาทิ้งแล้วหนึ่งที่สัมภเวสีเหล่านี้จะกินได้ฉะนั้นภพภูมิของสัมภเวสีน่าสงสารครับนะน่าสงสารมากๆถ้าหากว่าเราให้เป็นทานบ่อยๆเนี่ยจัดเส้นไหว้นี่เราอย่าไปกลัวครับนะอย่าไปกลัวมันเป็นการแสดงมิตรจิตเราจะได้รับมิตรใจตอบแทนครับก่อนจะจบคำถามนี้นะอาจารย์ครับผมมีสารอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมหมายถึงว่าถ้าเราไม่สะดวกที่จะตั้ง2สารคือพระภูมิและเจ้าที่นะผมเลือกสารไหนให้เลือกสารเจ้าที่ครับผมนะเพราะเจ้าที่สำคัญที่สุดครับเจ้าที่คือดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ตรงนั้นครับแต่พระภูมิเราไปเชิญท่านมาครับเชิญท่านมาจากสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาหรือว่าภูมิมาเทวดาไปเชิญเขามาให้ตั้งศาลเจ้าที่อันเดียวได้อันเดียวเท่านั้นแหละครับผมเพราะว่าเจ้าที่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทุกวันนี้ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครบ้านจัดสรรนะครับเขาตั้งศาลพระภูมิหรือศาลอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วทางโครงการถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรบางทีก็จะมีศาลพระพรหมโดยส่วนมากเลยนะจะมีพระพรหมครับเราใช้ของรวมได้ส่วนรวมได้ถ้าสถานที่เรามันคับแคบมันไม่พออย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องมาตั้งในบ้านเราหรอกครับเราก็ไปไหว้ที่นั่นแหละครับนะไปไหว้ที่ตัวตึกสูงเนี่ยเขาทำไว้ให้ทุกที่นะครับอาจารย์เคยไปบวงสรวงไหมเคยไปหลายที่ครับผมไปหลายที่แล้วนี่นะครับเราจะจบแค่นี้นะครับแล้วเราจะไปดูพิธีการตั้งศาลอย่างละเอียดเลยนะครับอันนั้นคือขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อเป็นวิทยาทานกับคนที่จะเป็นชาวบ้านที่จะตั้งศาลแล้วก็คนที่จะประกอบพิธีกรรมด้วยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ